เทอม3วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับจริงๆก็ไปตั้งแต่เช้าไปอุดรมาแล้วก็มาขอนแก่นต่อเลยครับก็น่ารักมากเนาะใช่แบบเต็มโรงเลยเราแบบเข้าไปชื่นใจมากแล้วเขาก็เพิ่งดูหนังเสร็จแบบสดๆร้อนๆเลยใช่ยิ่งฉายได้กี่วันคะเนี่ยวันนี้วันที่3ครับนนใช่รอบนี้กะกี่ร้อยล้านครับผมกะหมื่นล้านเลยครับผม กะโทษครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมารับชมความหลอนประสบการณ์3ตอนของพวกเราในเทอม3นะคะก็มาส่งกันหลายๆค่ะเป็นหนังผีมหาลัยค่ะเป็นตำนานที่เสื้อว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจเบาเองโลดจ้าเออกลับมาให้กำลังใจพวกเราเด้อค่ะดักแสดงทุกคนจากทุกๆตอนเด้อค่ะฟังด้วยเด้อค่ะม่วนคักๆใช่ปะไม่ใช่ถูกแล้วครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกผู้ทุกคนครับมานะครับบุญหนุนภาพยนตร์ไทยนะครับเป็นผมบอกได้เลยว่าเป็นหนังผีที่แบบว่าฟิลแบบเนี้ยมันห่างหายไปสักพักยังไงเนาะผมเลยอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนะครับมาให้กําลังใจกันหลายๆครับซึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเฮานะครับหลังจากที่ผ่านวิกฤตการณ์ช่วงที่เป็นโรคเป็นหยังกันมากนะครับมันก็หายกันไปพักใหญ่ๆเลยครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมาให้กําลังใจกันมาอุดหนุนหนังไทยกันเยอะๆครับผมครับตอนอะไรบ้างมีความน่าสนใจยังไงบ้างครับใครที่ยังไม่ดูเอาตั๋วไปคืนเลยครับจะสปอยแล้วไงจะสปอยแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับบอกได้คำเดียวครับถามคนที่ดูแล้วดีกว่าแค่นั้นเลยครับจบเลยครับเอาจริงให้คนดูแล้วส่งเสียงดีกว่าเพื่อนควรดูหรือเปล่าโอเคไหมควรดูไหมครับควรดูควรเมื่อแค่นี้ก็การันตีแล้วประทับใจมากครับรอบนี้ผีนี่จัดเต็มกว่ารอบไหนๆที่ผ่านมาโอ้โหทุกตอนนี่มีผีหมดเลยนะโอ้โหกันหนำซัมเมอร์เซลไม่หยุดเลยร้อนหนักร้อนน้อยร้อนเบาโอ้โหมาหมดเลยครับจะกลับมาดูอีกไหมครับจะกลับมาดูอีกครับสุดยอดครับหนังเรื่องนี้บอกเลยต้องไปเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆหนังเรื่องนี้ต้องดูซ้ำสองรอบนะขอบอกไว้ก่อนสนุกครับทุกตอนสนุกค่ะคืออันจริงหนูเป็นคนที่กลัวหนังผีแต่ว่าหนูอยากแบบลองเปิดใจดูแล้ววันนี้ก็มาดูคนเดียวด้วยเพราะว่าอยากมาซัพพอร์ตพี่อุ้มก็เลยมาดูค่ะก็สนุกแบบหนูก็ไม่ได้ดูไม่ได้อ่านมาก่อนก็สนุกค่ะแต่ก็กลัวจะมากับเพื่อนอีกค่ะชวนเพื่อนแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะประทับใจมากๆครับในเรื่องแรกก็คือขบวนแดงครับประทับใจที่มีการเสียสละของก้อยครับที่รับบทโดยอุ้มครับแล้วก็ในเรื่องที่สองก็สนุกดีครับใช่ครับคิดว่าจะกลับมาดูไหมกลับมาดูอีกครับครับครับผมครับชาวขอนแก่นใช่ป่าวใช่ผมมาร์ทครับเล่นเป็นวานจากเรื่องเทิม3ได้ไหมพี่ตาต้าไม่ครับเอาพี่ต้าสอนหน่อยพี่ต้าสอนหน่อยสวัสดีครับผมมาร์ทครับสวัสดีครับผมมาร์ทของพิธีกรรมบนบานทั้งที่พวกเขารู้อยู่แก่ใจนะครับว่ากฎของการขอคืออะไรพวกเขากำลังแหกกฎและกำลังโดนบทลงโทษจากเจ้าหน้าครับไปพิสูจน์ความน่ากลัวเมื่อ2ปีในปีนี้มหาวิทยาลัยพิเศษที่อยู่ในระดับขอเป็นคนเดียวขอเส้นโปสเตอร์อย่างเดียวก่อนนะครับทุกวันนี้ครับผมจะสปอยเรื่องย่อๆกับเพื่อนของ3ท่านคนผมขออนุญาตตัวแทน3คนบนเวทีเชิญครับคนที่1มาครับมาครับคนที่3และคนที่3โอเคครับข้าวโพดชื่อปังย่าและปังย่าเอิร์ธข้าวโพดและปังย่าจะสวมบทบาทแอคชั่นออกมาได้ดีที่สุดคุณจะได้ถ่ายภาพแบบ Exclusive กับทั้ง3คนบนเวทีนี้สุดนี้เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีโอเคพร้อมนะพี่อินเนอร์นะสวมบทบาทในเรื่องคุณชอบเกมเอาเลยทุกคน
ดูผู้เข้าแข่งขันคนที่2ก่อนมาเมื่อกี้เขาให้เราสวมบทบาทไปแล้วพี่อุ้มนะในเรื่องนะจะนักจะมาตัดคอเราแล้วพร้อมนะกลับหลักฐานนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตาต้าเจ้าหนุ่มโอ้โหจริงโอเคขอเสียงปรบมือครับเอาแล้วแรงกดดันครับมาแล้วมาแล้วเขาจะมาบั่นคอแล้วตาต้าตาต้าไปหน่อยตาต้าไปหน่อยตาต้าไปหน่อยโอเคขอเสียงปรบมืออย่างดีเลยใครคิดว่าคนแรกครับผมจะเป็นผู้คว้าชัยชนะในครั้งนี้ไปก่อนขอเสียงกรี๊ดให้กันหน่อยครับคนที่2ครับคนที่2คุณคิดว่าเขาได้มาขอเสียงกรี๊ดเลยแล้วและคนที่3ครับผมขอเสียงกรี๊ดเลยแล้วไปต่างหาแล้วไปต่างหาแล้วครับเร็วทุกคนไปพบกับความพิเศษที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับทุกคนจะได้พบกับความพิเศษคุณได้ใกล้ชิดกับคุณบ้านจุฬาลุกนะครับและสาวอ้วนและป่าตาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนครับใครที่ได้ยินเสียงนี้แล้วกระเถิบเข้ามาใกล้ๆไหนใครชอบดูหนังผีขอดูมือหน่อยครับใครที่ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วชอบหนังเรื่องนี้เป็นวานเองนะครับขอเสียงปรบมือกับพี่วานเอางี้เดี๋ยวผมจะให้พี่ๆเห็นฟีดแบคก่อนดีกว่านะครับว่า3เรื่องเนี่ยนะครับเขากลัวเรื่องไหนกันบ้างเขาสนุกเรื่องไหนกันบ้างเราจะได้เป็นฟีดแบคนะครับไหนใครคิดว่าตอนที่1ขบวนแห่น่ากลัวที่สุดขอดูมือหน่อยครับโอ้เดี๋ยวเราเรื่องพี่อ่ะไม่น่ากลัวเลยเหรอเฮ้ยใช่หรอเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนที่2พี่เค้กใครคิดว่าน่ากลัวที่สุดยกมือครับเขาไม่มาเขาไม่มาวันนี้คนละอย่างตอนที่3ใครคิดว่าน่ากลัวที่สุดยกมือครับเปลี่ยนคำถามใหม่ดีกว่าตอนแรกแต่ละคนก็มีตอนที่ชื่นชอบกันไปนะครับเอางี้ดีกว่าครับทุกคนครับพี่ๆนักแสดงของเราเนี่ยเดินทางมาถึงแล้วก่อนที่เราจะถามความรู้สึกของพวกพี่ๆเขาในเรื่องของการทำงานของภาพยนตร์เรื่องนี้ถามทุกคนก่อนดีกว่ามีข้อสงสัยหรืออยากจะรู้เรื่องไหนไหมอยากจะบอกอะไรบ้างหลังจากที่ดูจบครับมีไหมครับเชิญเลยครับพี่สงสารพี่อุ้มมากเลยครับสงสารพี่อุ้มสงสารพี่อุ้มทำไมอ่ะขยายหน่อยขยายเขาตายไงผมไม่ตายเพราะว่าเราอยากจะให้จริงๆแล้วใครเป็นคนโดนตัดครับพี่ตาตาพี่ครับในเรื่องตาตาในเรื่องตัวละครไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับถ้าถามอย่างนี้น่าจะเป็นผมโอเคคนต่อไปครับผมมาคนต่อไปครับมีอะไรอยากจะบอกกับนักแสดงของเราบ้างครับไม่อยากโดนตัดคอแทนพี่ ขออนุญาตครับผมขออนุญาตเอาโปสเตอร์มาหน่อยฮะเอาหนูหนูอยากตายแทนพี่อุ้มแต่หนูอยากให้พี่มาร์คตัดคอหนูพี่มาร์คขออนุญาตแม่หนูมาตรงนี้แล้วก็เพียชิบวางวางบนบ่าให้หน่อยมาเร็วมามาฟิลมาแล้วอยากจะตายแทนใครนะครับแต่อยากให้ใครตัดคอให้นะครับงั้นพี่ขอเผาศพให้หนูได้ไหมขอดูตีในเรื่องหน่อยตามเขาดูตีในเรื่องเขาจะฟันมีอะไรนะชอบเลยครับชอบเลยวิสันจริงอ่ะคือเขาเล่นดีอ่ะแอคติ้งดีอ่ะน่าจะสั่นเพราะไม่น่าจะกลัวนะน่าจะฟินมากกว่าเอาจริงพี่เป็นตั้งนานแล้วไงพี่ตับไม่ลงเพราะว่าหน้าหนูหวานเกินไปมาโพสต์ให้เป็นที่ระลึกครับมาคนต่อไปครับมีใครอยากจะพูดหรืออยากจะบอกอะไรบ้างครับโอเคครับโอเคด้านในดีขออนุญาตฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือถามเพื่อนเองว่าพี่เพชรปวดขี่ปวดเงี้ยวมอยกำลังจะเลยพี่มาร์ชครับผม
ในเรื่องตอนที่เขาต้องลากพี่ลงเก้าอี้ลงบันไดลงอะไรสารพัดเนี่ยมันเจ็บมากไหมครับมันไม่เจ็บจริงๆลากลงบันไดก็จริงลากตามทางเดินก็จริงจริงๆมันโดนลากมากกว่านั้นด้วยนะแต่ว่ามันต้องตัดบางส่วนออกไปเห็นหมดโดนลากไป20กว่าโลนะครับพี่เจริญงั้นไกลไปหน่อยครับประมาณ7โลรอบมหาลัยใช่แต่พี่โดนทั้งเรื่องแต่ลากเยอะมากผีเรื่องนี้ลากเก่งเนาะพี่ว่าครับมามีใครอีกไหมครับอีกสัก2คำถามครับข้างหลังข้างหลังครับผมข้างหลังเสื้อขาวมาเดี๋ยวผมวิ่งไปก่อนน้องที่ยังยกมืออยู่อ่ะโอเคครับตรงนั้นนะครับคนนั้นแหละตัวคนยืนเลยครับยืนเลยพอดูจบเสร็จปุ๊บอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆทีมนักแสดงบ้างครับว่ามีเป็นคำถามป่ะครับได้เลยครับพี่มาเล่นหนังแบบเนี้ยพี่นึกถึงผมคิดถึงแม่ครับตอนนี้ผมคิดถึงแม่ผมคนเดียวเลยครับผมคิดถึงบ้านหนังแบบนี้นึกถึงอะไรอันนั้นมันทำให้พี่นึกถึงเรื่องเล่าในมหาลัยของตัวเองบ้างโอ้ยน่าสนใจคำถามดีสวัสดีครับพี่แก๊กครับก็จะมีนึกถึงว่าเรื่องเล่าตอนที่เราเป็นมหาลัยตอนที่เราเรียนมหาลัยมีอะไรบ้างแล้วก็เหมือนแบบรีมายถึงบรรยากาศนะตอนนั้นอะเวลาที่แบบเพื่อนเล่าเรื่องผีรุ่นพี่เล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยจะไปคิดถึงนะพี่ก็มีเพราะว่ามันจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะเรื่องเล่าในมหาลัยมันแบบด้วยความที่มหาลัยมันแบบมีคนผ่านไปผ่านมาเยอะมันก็จะมีตำนานเกี่ยวกับรุ่นพี่เล่าต่อกันมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้แค่หยิบมา3เรื่องเองเนาะใช่จริงๆมันมีอีกเป็นร้อยเป็นพันเรื่องเลยเรื่องเล่าในมหาลัยใครเคยได้ยินกันบ้างใครเคยได้ยินเรื่องไหนบ้างมีผมเก็บไว้ให้คนนึงเขาบอกเขาตั้งใจเรื่องไหนครับเรื่องไหนคะสารโลกหนของมหาลัยอะไรครับพี่ไม่บอกหรอกระบุไม่ได้ระบุไม่ได้แล้วก็มชเอ้ยไม่เขาตอบเออเขาตอบเราบอกว่ามชมีเรื่องเล่าไงใช่ผมเก็บซิงเอามาเล่าดีกว่าไปยินกันหน่อยแล้วกูทีมงานหลีไฟให้หมดเลยครับหลีไฟหลีไฟสร้างบรรยากาศนะไอหลีจริงด้วยเออคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่พี่ชื่ออะไรนะครับพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรครับพี่บิวตี้เจมคุณผู้ชมครับเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวจากพี่บิวตี้เจมเชิญได้เลยครับจบแล้วค่ะเอายาวไปยาวไปสวัสดีค่ะชื่อบิวตี้เจมนะคะพี่เลี้ยงน้องใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นปี2561ค่ะอาจจะแบบอินกับเรื่องที่2หน่อยเพราะว่าด้วยความที่เห็นแว่วๆมาว่ามาเอ้ยว่ามาแต่ชื่อเท่าไหร่ก็เห็นแว่วๆมาชื่ออีสานก็ได้บิวตี้เจมชื่ออีสานก็ได้ครับด้วยความที่แบบเรื่องที่2เกี่ยวกับรุ่นพี่ใช่มั้ยฮะแล้วก็เห็นแว่วๆบอกว่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งอ่ะดีๆอันนี้ก็ยังหาอยู่เหมือนกันว่าคือส่วนไหนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอันนี้ไม่ได้มีเจตนาอะไรนะคะแต่ว่าคือมันทำให้เราอยากค้นหาว่าเรามาดูแล้วเราจะเจอเรื่องที่ว่าจากอะไรในมขซึ่งจากที่มีประสบการณ์การฟังเรื่องเล่ามาเยอะเพราะต้องมาเล่าให้รุ่นน้องฟังในแต่ละปีเรื่องนี้น่าจะลิงก์กับเรื่องหอ6ของมขที่โดนทุบไปค่ะคใช่เพราะว่าอยู่ข้างบนก็คือจะเป็นเรื่องหอที่ขึ้นมาแล้วแบบเป็นหอร้างใช่ไหมคะครับซึ่งก็จะขออนุญาตเล่าเรื่องหอ6ก็คือมีแต่สมัยก่อนก็คือยังการเดินทางยังไม่ครบขนาดนี้ยังมีการรับน้องรถไฟที่แบบไปรับน้องอยู่สถานีรถไฟแล้วก็ให้น้องเข้ามามอใช่ไหมคะครับก็จะมีแต่ก่อนจะมีการแตะขอนไม้ซึ่งแต่ก่อนอ่ะขอนไม้จะอยู่มอไออยู่สถานีรถไฟตอนนี้ก็เลยย้ายไปจำลองอยู่ที่มขนะฮะก็มีการรับน้องมาเสร็จแล้วพอน้องเข้ามอก็จะมีการมีการเทคน้องใช่ไหมคะเหมือนคล้ายๆพี่เทคแต่ว่าจะเป็นฟิลพี่เลี้ยงน้องใหม่ด้วยแล้วก็ในแต่ละวันที่การรับน้องเสร็จก็จะมีการเดินไปส่งน้องอยู่หอซึ่งมีน้องคนนึงบอกว่าน้องอยู่หอ6ซึ่งน้องมาปุ๊บแล้ววันแรกเป็นวันที่น้องใหม่เข้ามอคือทุกคนจะรีบเอากระเป๋าไปเก็บเสร็จแล้วลงไปทำกิจกรรมตอนบ่ายใช่ไหมคะครับซึ่งเขาก็เอาของไปเก็บเสร็จแล้วเขาไปทำกิจกรรมเสร็จแล้วพอกิจกรรมเสร็จที่รุ่นพี่ก็เลยจะมาส่งเขาเลยบอกว่าเขาอยู่หอ6แล้วทุกคนก็ตกใจว่าหอ6เป็นหอร้างไม่ใช่หรอทุกไปตั้งนานแล้วแบบว่าเขาไปอยู่นั่นได้ยังไงก็คือความจริงก็มาเฉลยทีหลังว่าอ๋อ
น้องเอาของไปไว้ก็คือมันไม่ได้มีอยู่จริงห้องหกครับไปประมาณนี้คือหมายถึงว่าหอนั้นเป็นหอล้างเหรอใช่ค่ะคือซึ่งปัจจุบันกลายเป็นที่จอดรถอยู่ข้างๆโรงชายของมขค่ะซึ่งบิวตี้เจมใช่ไหมใช่บิวตี้เจมพยายามเชื่อมโยงว่ามันคือเรื่องเดียวกันหรือเปล่าอยู่ใช่ค่ะคือถ้าเกิดคือด้วยความที่บางทีเวลาทำหนังเราก็ต้องแบบมีการหยิบอินสปายมาใช่ไหมคะซึ่งถ้าเกิดเรื่องนี้ก็คิดว่าน่าจะใกล้เรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ต้องมาดูนะคะขอบคุณเลยครับไม่ได้เจอขอบคุณมากครับถ่ายรูปไปถึงลึกรูปกันหน่อยอันนี้ได้ข้อมูลใหม่นะเกี่ยวกันเราก็ไม่รู้มาก่อนเพราะว่าขอเปิดไฟให้หน่อยได้ไหมครับก็เป็นใช่เรื่องเดียวกันหรือเปล่าใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไหนหออุ้มลุงหออุ้มลุงขอโทษครับหออุ้มลุงคืออะไรอ่ะขอโทษครับมาครับถ่ายภาพหน่อยนะครับขอบคุณมากครับพี่เป็นที่เจมครับผมทำให้เราอินมากขึ้นกว่าเดิมนะว่าเรื่องราวต่างๆที่เราถ่ายทอดมานั้นเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าขานกันมาจากรั้วมหาวิทยาลัยจริงๆครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณทุกคนมากนะครับยังไงอย่าลืมนะครับจบจากกิจกรรมของเรานะครับด้านนอกเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับโอเคขอบคุณมากครับก่อนที่เราจะถ่ายภาพหมู่นะครับเดี๋ยวให้พี่ๆขอบคุณทุกคนก่อนดีกว่าสำหรับวันนี้ที่เต็มโรงแบบนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับที่คอยให้การต้อนรับกันอย่างอบอ้าวกันเลยทีเดียวนะครับดีใจมากๆครับที่ทุกคนยังสนับสนุนหนังไทยกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับกับเป็นเรื่องใหม่นะพี่น้องและเป็นหนังผีที่แบบว่าผีหลีผีสยดสยองแล้วก็เป็นการเล่าเกี่ยวกับตำนานของมหาลัยถามวนรบกวนพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่ในห้องนี้ครับพรีวิวลง Facebook ก็ได้ TikTok ก็ได้ IG ก็ได้แล้วก็แฮชแท็กว่าเทอม3หมวดจังไหนดีจังไหนมักตอนไหนบ่มักตอนไหนรีวิวไปสำหรับผู้ใดรีวิวเราคนหลายๆคนเบิ่งหลายกะดีใจน้ำครับเยี่ยมบ่มีหยังครับบ่มีหยังกะขอบคุณนั่นล่ะครับดีใจครับฝากบอกต่อคันผู้ใดเบิ่งเราบ่ม่วนก็บอกว่าม่วนหมดเด้อมันสิได้เป็นการตั๋วเพิ่นนั่นล่ะให้เพิ่นมาเบิ่งบุญหนุนหนังเฮาหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับสุดๆครับผมแม่พี่น้องสุดๆครับขอบคุณครับพี่อุ้มฝากพี่อุ้มฝากพี่อุ้มครับอยากจะให้ถ้าชอบกลับมาดูอีกรอบก็ได้นะคะอาจจะเก็บดีเทลหนังหรือแบบชวนเพื่อนมาดูแล้วก็ฝากบอกต่อกันต่อไปด้วยนะคะว่าให้มาดูเทอม3ของเรามันเป็นแบบหนังผีที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะแบบเข้าถึงง่ายเพราะมันเป็นเรื่องมหาลัยเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสุดๆครับขอบคุณครับพี่อุ้มครับครับก็มาวันนี้ชื่นใจมากเลยนะคนเต็มโรงก็จริงๆการโปรโมทที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการบอกต่อนั่นแหละครับแล้วก็มันเชื่อถือได้มากที่สุดด้วยยังไงก็ต้องฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าชอบภาพยนตร์เรื่องเทอม3เนี่ยก็ไปบอกต่อเพื่อนบอกต่อแฟนเอ้ยก็ต้องมาดูกับแฟนแล้วดีกว่า บอกต่อเพื่อนบอกต่อพี่บอกต่อน้องให้มาดูกันเยอะๆครับครับจะขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวถ้ารอกลับมากินเหล้าแล้วกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์